สวัสดีครับสำหรับการทดลองในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการทดลองกำลังรับแรงอัดของไม้นะครับที่การให้แรงอัดเนี่ยจะเป็นการให้แบบขนานกับเสี้ยนนะครับลักษณะของเสี้ยนไม้ที่เราเห็นแบบที่อาจารย์โชว์ในรูปนะอันนี้คือตรงนี้เนี่ยเป็นรูปที่แสดงการเมื่อเราส่องกล้องจุลทรรศน์เข้าไปแล้วนะครับกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนเนาะขยายเข้าไปกำลังสูงมากนะครับก็จะทำให้เห็นลักษณะของการวางตัวของท่อเซลล์ของการลำเลียงอาหารของพืชนะครับก็เป็นคือตัวส่วนที่เป็นลำต้นนะครับของไม้นะครับซึ่งลักษณะตรงเนี้ยก็คือเสี้ยนของไม้นะครับเสี้ยนของไม้ในการอัดเนี่ยเขาจะพิจารณาอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือการอัดขนานกับเสี้ยนแล้วก็อัดตั้งฉากกับเสี้ยนในครั้งนี้เนี่ยเราจะทดสอบการอัดแบบขนานกับเสี้ยนนะครับต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอัดแบบขนานกับเสี้ยนก่อนนะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเข้ามาดูนะครับว่าในเนื้อหาของเราที่เราจะบีฟให้กันคุยกันให้พวกเราฟังก่อนแล้วก็ไปทำแบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยทำไมเลือกไม้เพราะว่าไม้เนี่ยที่เราจะใช้ไม้กันอยู่เนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยไม้ก็ยังเป็นวัสดุหนึ่งที่ยังคงใช้กันมากอยู่นะครับใช้กันมากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของมันเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นต่อการพิจารณาในการเลือกใช้ไม้นะครับโดยไม้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่ง่ายต่อการทำงานนะต่อการก่อสร้างนะครับมีความคงทนนะมันไม่เป็นสนิมมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเส้นใหญ่นะครับท่อกลวงนะครับซึ่งเรียงซ้อนกันอยู่อย่างที่เห็นในรูปตัวนี้นะครับเส้นใยของไม้นะครับจะมีเขาเรียกว่าตรงเนี้ยเส้นใยที่เราเห็นตรงเนี้ยจะมีความยาวขนานไปกับลำต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากเหตุนี้แนวของแรงนะครับแนวของแรงมันก็จะมีความแตกต่างกันนะเมื่อเราให้แรงอัดลงไปแล้วกับต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวขนานกับเสี้ยนนะครับแล้วก็มีความแรงแบบตั้งฉากกับเสี้ยนจะมีความแตกต่างกันนะกำลังรับแรงอัดแรงกดอัดของไม้ในแนวขนานกับเสี้ยนเนี่ยคือถ้าเรากดในแนวนี้นะครับแนวที่เราตั้งไว้อยู่แบบนี้แล้วเรากดลงไปนะครับแบบนี้มันจะมีค่าประมาณมากกว่านะครับคือมันสามารถรับแรงได้มากกว่าประมาณ3เท่าของแรงแบบตั้งฉากกับเสี้ยนนะครับมาดูกันต่อนะครับยกตัวอย่างมาให้ดู2กราฟนะครับกราฟแรกที่เราเห็นอยู่ตรงมืออาจารย์ตรงนี้คือแบบขนานกับเสี้ยนนะครับแล้วไอ้ตัวกราฟตัว B นะครับตัว B เนี่ยที่เราเห็นนะครับก็คือแบบตั้งฉากกับเสี้ยนเนี่ยตอนนี้เรากดถ้ารูปนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับตัวเนี้ยนะครับที่อาจารย์ชี้ให้ดูเนี่ยมันคือกดแบบขนานกับเสี้ยนแบบนี้คือตั้งฉากกับเสี้ยนซึ่งถ้าเราดูนะการกดขนานกับเสี้ยนเราจะเห็นว่ากำลังมันเยอะขึ้นไปแล้วก็สูงขึ้นนะสูงกว่านะครับแล้วก็มีการวิบัตินะแต่ว่าถ้าเกิดตั้งฉากกับเสี้ยนเนี่ยมันเหมือนเซลล์แต่ละอันเนี่ยเวลาเรายกตัวอย่างนะตัวเนี้ยตัวนี้คือท่อของไม้เนาะสมมติปากกาของอาจารย์เป็นท่อของไม้นะครับเวลาเรากดตั้งฉากขนานกับเสี้ยนคือเรากดแนวนี้นะครับเรากดแนวนี้มันก็จะต้านได้มากนะครับมันก็จะต้านได้มากแต่ถ้าเกิดเป็นตั้งฉากกับเสี้ยนเราจะกดแนวนี้พอเรากดท่อมันก็จะบุบลงไปนะมันก็จะบี้ลงไปถึงระดับหนึ่งมันต่อกันนะครับมันแน่นอ่ะมันถูกบี้ลงไปจนแน่นแล้วมันก็จะเกิดแรงต่อนะครับถ้าดูในลักษณะรูปตรงนี้นะครับมันไม่เฟลทันทีนะมันก็จะมีแรงต่อแต่ถ้าเกิดกดขนานกับเสี้ยนกดลงไปปุ๊บแล้วมันก็จะวิบัติแตกออกจากกันนะครับอันนี้พอจะเข้าใจเนาะไปต่อนะครับ
ในมาตรฐานนะครับของพ.ร.บ.ควบคุมอาคารแล้วก็มาตรฐานของวสท.เองก็มีการระบุนะครับว่าถ้าไม้เนื้อแต่ละเนื้อเนี่ยมันมีแรงอัดตั้งฉากกับเสี้ยนและขนาดกับเสี้ยนที่เอาไปใช้ในการออกแบบเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่เท่าไหร่แต่ค่านี้เนี่ยมันประมาณเขาจะใช้ safety factor ก็คือสมมุติว่าเราได้ทดสอบออกมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะสูงกว่านี้ประมาณ10เท่านะครับอย่างเช่นถ้ากดขนานกับเสี้ยนอาจจะได้ออกมาถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางเนี่ยอาจจะได้ออกมาประมาณ6ถึง8เท่า6สมมุติว่า6ประมาณถ้า7 15เนี่ยก็ประมาณ400กว่า500 KSC นะครับแบบนี้ที่เรากดออกมาได้นะซึ่งพอแล้วเราก็ลดมันลงเพื่อที่จะเอาไม้ตัวนั้นเป็นเซฟตี้แฟกเตอร์มากขึ้นเพราะว่าไม้เนี่ยมันเป็นอินทรีย์วัตถุเนาะมันสามารถที่จะกำลังของมันเนี่ยค่อยๆลดไปตามการเวลานะความคงทนมันจะค่อยๆลดไปตามเวลานะครับได้เร็วนะครับได้เร็วกว่าพวกเหล็กหรือคอนกรีตนะครับอย่างคอนกรีตเนี่ย 60-70 ปีนะครับไม้เนี่ย6ปี7ปีอย่างเงี้ยก็เริ่มจะมีการผุไปตามการเวลาไปแล้วนะครับไม่เหมือนเหล็กเหล็กก็อยู่นานกว่านั้นนะครับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่เราจะศึกษาพฤติกรรมนะครับหาคุณสมบัติทางกลของไม้นะครับภายใต้การรับแรงอัดในแนวขนานเสี้ยนนะครับซึ่งค่าที่เราต้องการก็ได้แก่ค่ามวลรัดยืดหยุ่นนะครับกำลังยืดหยุ่นณขณะณขีดปริภาคนะครับกำลังคลากของไม้นะครับที่ระยะออฟเซตนะครับ 0.05% นะครับแล้วก็กำลังอัดปลายของไม้ตลอดการศึกษาลักษณะการแตกของไม้นะครับการวิบัติของไม้นะครับเครื่องมือที่เราใช้ก็จะมี universal testing นะครับมีเครื่องชั่งมี vernier clipper มีตลับเมตรมี dial gauge นะครับมีเหล็กฉากนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนในขั้นตอนเนี่ยเราก็จะตัดไม้ออกมา3ตัวอย่างนะครับจะมีไม้อยู่3ตัวอย่างโดยเราจะตัดไม้ให้มีขนาด50คูณ50แล้วก็ยาว200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ขัดหัวไม้นะครับหัวไม้ก็คือบริเวณที่อาจารย์กำลังขีดหัวไม้นะ2ด้านนี้คือหัวไม้นะ2ด้านนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเราจะต้องขัดและให้มันได้ฉากนะครับขัดแค่ไหนขัดจนให้ได้ฉากเอาเหล็กฉากวัดแล้วได้ฉากและมันจะเห็นเสี้ยนเห็นวงปีของไม้เกิดขึ้นนะครับถ้าเราขัดยังไม่ดีพอเนี่ยวงปีอาจจะไม่เห็นนะครับวัดขนาดความกว้างหน้าตัดนะครับความกว้างหนานะครับความกว้างความหนานะความกว้างนะครับก็คือตรงนี้ความหนาก็คือนี่นะครับความกว้างความหนาเราจะกดตามแนวนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือความกว้างของมันนะครับความหนาก็ลึกเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือความสูงของตัวไม้นะหรือความยาวของตัวไม้นะครับโดยยอมให้ความผิดพลาดไม่เกิน 0.3 ของขนาดที่วัดนะวัดออกจากกึ่งกลางไม้75มิลลิเมตรทั้ง2ด้านคือสมมุติว่าตรงนี้คือเซ็นเตอร์ของไม้นะครับเดี๋ยวให้ดูรูปถัดไปดีกว่ารูปไหนจะเห็นวัดจากเซ็นเตอร์ของไม้ออกไปนะครับสมมุติว่าตรงนี้คือเราวัดแล้วเนาะไม้ของเราเนี่ยเท่ากับ200มิลนะครับเราวัดจากกึ่งกลางออกไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น150มิลลิเมตรนะครับไอ้150มิลลิเมตรเนี่ยตรงนี้คือเกจเล้งนะครับหรือพิกัดความยาวของไม้จริงๆนะครับทำไมต้องมีพิกัดความยาวของไม้สมมุติว่าตัวนี้นะครับสมมุติว่าตัวนี้คือไม้ที่เราจะกดนะครับมืออาจารย์คือแท่นของเครื่องกดเวลาเรากดเนี่ยไอ้บริเวณที่อยู่ติดกับมืออาจารย์หรือบริเวณที่อาจารย์กดเนี่ย
มันจะถูกยึดเอาไว้ถูกยึดไว้ด้วยฟิกชันนะครับเวลากดเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีการบริเวณตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ในโซนตรงเนี้ยมันจะมีการยืดตัวหรือหดตัวต่ำเพราะว่ามันเวลามันกดมันเหมือนถูกฟิกเอาไว้นะครับถูกฟิกเอาไว้ในระดับหนึ่งเวลาเรากดมันก็จะยืดตัวต่ำเพราะฉะนั้นเราเลยกำหนดเกรดเล้งนะครับเกรดเล้งของมันไว้ประมาณมาตรฐานเขากำหนดไว้ที่150มิลลิเมตรนะครับบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่มันจะยืดหดตัวจริงๆนะครับเขากำหนดเกรดเล้งเอาไว้ที่150เพราะฉะนั้นเราก็ขีดจากกึ่งกลางไป75มิลนะครับด้านนี้ก็75มิลนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็จะติดเครื่องวัดนะครับเขาเรียกว่าคอมเพรสโซมิเตอร์นะครับคอมเพรสโซมิเตอร์ก็คือวัดการหดตัวนะครับวัดการหดตัวของมันแบบนี้นะครับเกาะเอาไว้นะเอาไว้เกาะนะตรงตำแหน่งนี้คือเอาไว้เป็นพิกัดเราจะวัดการหดตัวของไม้ตรงพิกัดของมันนะครับก็คือเกรดเล้งคือความยาวคือ15เซนติเมตรหรือ150มิลลิเมตรตรงนี้นะครับเราขีดแล้วนะครับขีดมันทุกด้านเลยนะ4ด้านเนี่ยขีดทุกด้านนะครับแล้วก็เอาไปชั่งนะครับเอาไปชั่งนะแล้วก็วาดรูปชิ้นไม้วาดตำหนิทุกด้านนะครับ6ด้านเนี่ยเราต้องวาดออกมาทุกด้านนะครับต่อนะครับนำไม้เข้าเครื่องทดสอบนะถ้าดูจากรูปตรงนี้ก็มุมมันอาจจะเอียงเนาะแต่จริงๆแล้วมันต้องตั้งให้ตรงนะครับให้ได้แนวดิ่งกับเครื่องนะครับให้ได้แนวดิ่งกับเครื่องทีนี้อย่างที่บอกตรงนี้นะครับว่ามันจะต้องมีเครื่องเกาะแต่ของเราไม่มีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเขาก็ประยุกต์การวัดการยุบตัวของแท่นเครื่องแทนนะครับเราก็วัดตรงนี้นะครับวัดที่การยุบตัวของแท่นเครื่องจริงๆก็ต้องพยายามเอาเข้าไปใกล้ที่สุดกับตัวไม้นะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับติดเดลเกตนะครับเพื่อที่จะวัดการยุบตัวนะครับหลังจากนั้นก็ให้น้ำหนักนะครับอาจารย์ลืมเราก็จะให้น้ำหนักกดลงอย่างช้าๆนะครับกดลงกับแท่นเครื่องเนี่ยค่อยๆให้น้ำหนักลงไปด้วยอัตราความเร็ว 0.6 มิลลิเมตรต่อนาทีซึ่งจะไม่เหมือนซึ่งจะไม่เท่ากับการให้น้ำหนักของแรงดัดนะครับแล้วก็แบบตั้งฉากกับเส้นก็จะไม่ใช่อัตรานี้นะครับจะไม่ใช่อัตรานี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทดสอบไม้จะต้องปรับอัตราความเร็วใหม่นะครับทุกครั้งแล้วเราก็จะอ่านค่าทุกๆ 2,000 นิวตันนะครับจนกระทั่งเกินช่วงของขีดจำกัดปฏิภาคนะครับแล้วก็จะถอดนะครับถอดแล้วก็ถอดเครื่องมือวัดการยุบตัวออกเพราะว่าเวลามันวิบัติเนี่ยเดี๋ยวมันยุบตัวลงไปมากแล้วมันจะทำให้ตัวไดเอลเกตเราเสียนะครับไอ้ขีดปฏิภาคก็คือขีดที่มันยืดหยุ่นตัวนะครับยืดหยุ่นตัวเราจะไม่วัดจนมันเกินจุดนั้นนะครับถึงแค่ช่วงนั้นเราก็จะเลิกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาวาดลักษณะการวิบัติของไม้นะครับถ้าแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมาตรงกับสปิตติ้งนะครับเราก็จะวาดรูปออกมานะครับเราก็จะพบว่าเอ้ยมันสปิตติ้งไทนี้มันสปิตเพราะอะไรนะครับแล้วก็มาอ่านดูโขดที่มันเกิดขึ้นนะครับตัดชิ้นส่วนบริเวณที่ใกล้กับจุดวิบัตินะครับพอเทสเสร็จแล้วก็ตัด3ชิ้นนะครับออกมาแล้วก็ไปอบนะ80องศาที่24ชั่วโมงนะครับเมื่อครบแล้วก็เอาไม้มาผึ่งแล้วก็เอาไปชั่งอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะหาความชื้นของเนื้อไม้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะความชื้นของไม้เนี่ยค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อกำลังของตัวไม้ค่อนข้างมีผลอย่างมีนัยยะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องวัดความชื้นทุกครั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตารางตัวอย่างนะครับที่อาจารย์เอาให้ดูนะครับ
อยู่ในเอกสารก็จะมีนะครับอาจารย์ก็ทำไว้ให้แล้วนะครับเราก็เปิดทำตามเอกสารได้พอดกราฟออกมาจะคล้ายๆแรงดันนะเราก็จะพอดกราฟระหว่างค่ายกตัวกับโหลดออกมานะครับพอพอดกราฟได้แล้วก็มาหาเกรดเลงของเราออฟเซตออกมาแล้วก็ขีดค่าตรงนี้เป็นจุดยิวนะครับจุดยิวที่เกิดขึ้นนะกราฟอันนี้จาก ASTM ก็จะออกมาหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ลองไปดูตัวอย่างนะโอเคหลังจากนั้นเราก็มาคำนวณหานี่แหละนะครับตามตารางนี้นะครับคำนวณหาออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่อะไรเนี่ยความยาวพิกัดก็คือ150เนาะมวลของไม้นะครับกำลังยืดหยุ่นนะครับกำลังณจุดยืดหยุ่นนะครับก็ตรงนี้นะครับจุดยืดหยุ่นก็คือ proportional limit ตรงนี้นะครับกำลังก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขีดมาดูนะครับตรงนี้คือจุดยืดหยุ่นนะเราจะหยุดเครื่องตอนไหนเนาะไอเวลาเราทดสอบนะครับเวลาเราทดสอบกับเครื่อง UTM เราก็จะเห็นครับนี้ขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเลยจุดประมาณนี้นะครับพอมันเริ่มกำลังมันเริ่มคงที่เราเริ่มตกอ่ะนะครับเราก็เริ่มที่จะถอดตัวไดโอเกตของเราคือถ้าเกิดมันเป็นมาแบบตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้นะกำลังมันขึ้นช้านะครับกำลังมันจะค่อยๆขึ้นละแต่ไดโอเกตเนี่ยเราจะหมุนเร็วมากเพราะว่ามันยืดตัวออกไปนะครับถ้าเราเห็นสภาพเฮ้ยมันหมุนเร็วมากจนเราไม่สามารถที่จะอ่านทันแล้วนะครับพอตรงนั้นแหละให้เราหยุดเลยนะครับไม่ใช่ว่าหยุดเครื่องนะเอาไดโอเกตออกนะครับเอาไดโอเกตออกปลดแมกเนตเอายกไดโอเกตออกแต่เราต้องรอแล้วเราก็จับต่อนะครับจนกระทั่งมันถึงจุดที่อัลติเมทคือจุดวิบัติของมันนะครับกำลังยืดหยุ่นนะครับเราได้แล้วเนาะกำลังค่านะครับกำลังค่าก็ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับตรงจุดยิวซึ่งมันจะออฟเซตนะครับเกรดเล้งเรา150มิล นะเราก็เอาไว้ตรงนี้แหละมันต้องออฟเซตมา 0.075 นะครับแล้วเราก็ออฟเซตเส้นนี้ออกมามาตัดตรงนี้นะครับเส้น AB นั้นมาจากไหนมาจากการขีดเส้นตรงในช่วงที่มันเป็นช่วงยืดหยุ่นตรงนี้นะครับจุด proportional limit ก็คือจุดที่มันกำลังจะเปลี่ยนสโลปเปลี่ยนนะครับเราก็ได้เส้นนี้แล้วก็ขีดลงมาตัดที่แกน x หลังจากนั้นออฟเซตไปนะครับออฟเซตไปจะได้ออฟเซตเท่ากับ 0.075 เพราะว่าเกรดแรงเท่ากับ150 mm นะครับ150คูณ 0.0005 นะครับก็ได้ 0.075ได้เส้น CD ออกมานะครับออฟเซตมาตัดที่จุดนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของกำลังยิวของมันนะครับกำลังอัดปะไลนะครับต่อมากำลังอัดปะไลอยู่ตรงนี้นะครับก็ตำแหน่งที่กำลังมันสูงสุดแล้วกำลังจะลดลงนะครับแรงกดนะครับแรงกดณจุดวิบัติอันนี้คือแรงเนาะอันนี้คือแรงกดที่จุดวิบัติตรงนี้คือแรงนะโทษทีนะกำลังอัดปะไลคือมันต้องหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของมันนะตรงเนี้ยกำลังอัดเนี่ยถ้าบอกว่ากำลังเนี่ยคือหน่วยแรงนะครับต้องหารด้วยพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือการเอาชุดพวกนี้นะครับที่เราเห็นอยู่กำลังกดนะครับหารด้วยพื้นที่นะครับเราก็จะได้ค่าทั้งหมดค่ายืดหยุ่นของมันนะครับค่าความยืดหยุ่นของมันอึ๊บขอขยายไปปึ๊บค่า E ค่ายืดหยุ่นก็คือSP ก็คือค่ากำลังยืดหยุ่นนะณขีดปฏิภาคนะครับหารด้วยค่าตัวค่าการเขาเรียกว่าค่าของจากไดโอเกตนะครับค่าการ
ยุบตัวของมันนะครับที่จุดปฏิภาคเหมือนกันก็คือตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงตำแหน่งนะค่า e ของมันนะครับคือสเตทส่วนสเตนนั่นแหละนะครับค่า e ของมันก็จะได้จากจุดตรงนี้สเตทเท่าไหร่นะครับแต่กราฟนี้มันเป็นกราฟของแรงนะครับมันจะไม่ใช่สเตทสเตนเราทำเป็นสเตทสเตนก่อนนะครับสเตทเท่าไหร่จุดนี้ส่วนด้วยสเตนเท่าไหร่มันก็คือค่าความชันนะครับของกราฟสเตทส่วนสเตนนะครับก็จะได้ค่ายืดหยุ่นออกมานะครับแล้วก็วาดลักษณะของการแตกของตัวอย่างออกมานะครับแบบนี้นะก็ไม่มีอะไรครับการทดสอบนี้ก็หากำลังอัดเฉยๆนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ได้ยากอะไรโอเคเอาครับเดี๋ยวการทดสอบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบกำลังอัดของไม้แบบตั้งฉากกับเสี้ยนนะครับซึ่งก็ทำได้ไม่ยากเหมือนกันนะครับลักษณะการทำจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะไม่ได้กดในแนวขนานนะครับแล้วชิ้นส่วนตัวอย่างของเราก็จะสั้นลงกว่านี้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถไปขอเบิกอุปกรณ์นะครับแล้วก็เข้าไปคุยกับพี่ที่คอยดูแลแล็บนะครับในห้องแล็บปฏิบัติการได้เลยนะครับเพื่อที่จะขออนุญาตทำใบเบิกเครื่องมือเราอย่าลืมนะครับเวลาเราทำใบเบิกเครื่องมือเนี่ยเราต้องแทรกเข้าไปในรายงานของเราด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์ตรวจของหลายกลุ่มนะครับจะไม่มีตัวสำเนาตัวใบยืมอุปกรณ์ใส่เข้าไปนะครับก็ให้เราแทรกเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สแกนเข้าไปให้มันอยู่ในไฟล์ PDF นะครับเวลาเราส่งงานเนี่ยหลายคนส่งแต่ PDF นะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ให้พวกเราส่งทั้ง PDF และ Word เข้ามาด้วยนะครับเข้ามาด้วยโอเคก็วันนี้คงแค่นี้นะครับยังไงก็เข้าทำปฏิบัติการได้เลยครับสวัสดีครับ